สวัสดีครับครับท่านดร.อภิวันใช่ไหมครับครับใช่ครับโอ้ครับครับผมเพียงดินรักไทยนะครับอธิการบดีดร.เพียงดินนะครับครับผมท่านโอ้ดร.สบายดีนะครับครับสบายดีครับท่านตอนนี้เราอยู่ในรายการแล้วนะครับอยู่ออนไลน์ครับครับผมคือออนไลน์ไปทั่วประเทศไทย30กว่าจังหวัดในเครือข่ายโล่เงินนะครับแล้วก็รู้สึกสถานีของโกตีนะครับจะถ่ายทอดสัญญาณไปด้วยแล้วก็เราถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตนะครับไปทั่วโลกนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนครับด้วยความยินดีครับครับขอเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเรามีวิทยากรร่วมผมขออนุญาตเรียกวิทยากรร่วมมาแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะได้เข้ามาช่วยกันฟังแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยสอบถามท่านแป๊บหนึ่งนะครับเรียกเข้ามาครับก็ขออนุญาตแนะนำรายการแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปนิดหน่อยนะครับเอาเดี๋ยวท่านดุดนะครับอ๋อยังอยู่นะครับโอเคครับพี่อ้อเข้ามาหรือยังครับโอเคหลุดไปนะครับอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่ายังอยู่อีกสายหนึ่งเดี๋ยวท่านแป๊บนึงนะครับขออภัยนะครับโอเคครับท่านดร.อยู่ไหมยังอยู่ไหมครับเอาละครับปรากฏว่าเดี๋ยวนะหลุดไปนะครับเดี๋ยวเอาใหม่สวัสดีค่ะครับครับเดี๋ยวท่านดร.พิวัลย์คงจะรับนะครับพี่น้องครับแป๊บสักครู่นะครับตอนนี้พี่อ้อเข้ามาแล้วนะครับดีเจอ้อครับเดี๋ยวผมเรียกเบอร์ผิดไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะดร.พิวัลย์สามารถเรียกเบอร์ผิดนะคะเบอร์ผิดนะโอเคแฮงอัพก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวแอดใหม่นะครับน่าจะเป็นอ๋อเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับ32นะครับข้างหลังลงท้าย32นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้สารก็ไม่คิดว่าที่เขาจะมีประชุมไงนะคะแต่เขาบอกแล้วไงวันข้าวจะมีประชุมด่วนนะคะเขาเลยไม่ว่างนะคะ32ไม่ใช่เห็นมากค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราเรียกผิดนะผมขอแฮงอัพแป๊บนะครับต้องเรียกไปที่เบอร์หนึ่ง32นะครับขออภัยนะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าเบอร์ท่านไม่ได้อยู่ในคอนแทคมาก่อนนะครับจะต้องเรียกเข้าไปใหม่จะคงเป็นเบอร์นี้นะครับเอาละนะครับโอ้นะครับสวัสดีครับยังไม่มาค่ะครับพี่อ้อยเลยครับดร.พิวัลย์ครับยังไม่เข้าค่ะกลับสักแป๊บนะครับเราโอ้ท่านมาแล้วนะครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็อาจารย์คุณเชิญเลยค่ะครับก็ท่านมีเวลาให้เราประมาณเท่าไหร่ครับวันที่ว่างครับได้ไม่จำกัดเวลาครับโอ้ครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยคือที่จริงนะเมื่อกี้พิธีกรเริ่มที่อะไรนะครับคุณอ้อเหรอครับคุณเดเจอ้อเชียงใหม่ครับแล้วก็น้องสุรสารอยู่ที่เบลเยียมครับครับอ๋อคุณสาเหรอฮะมาจากเบลเยียมนะครับครับครับดีครับที่จริงเตรียมการไว้ใหญ่เลยนะว่าท่านจะมาทั้งทีเนี่ยมหาวิทยาลัยประชาชนอาจจะต้องเตรียมประเด็นที่ลึกๆหน่อยแล้วก็ให้ทุกอย่างมันสมูทแต่เนื่องจากงานนี้เนี่ยนะครับทางด้านสสวรชัยท่านติดธุระด่วนกระทันหันแล้วก็ขอบคุณท่านมากอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาเข้ามาก็คิดว่าคงมีประเด็นหลายอย่างครับหลายอย่างที่จะเรียนถามท่านเดี๋ยวก็ค่อยๆเรียบเรียงไปก็แล้วกันนะครับได้ครับปรากฏการณ์ทางก่อนอื่นนี่ต้องขออนุญาตต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งท่านมีน้ำใจนะครับตั้งแต่ครับเพื่อนก็ติดตามรายการของคุณเพียงดินและคณะอยู่หลายครั้งนะครับโอ้ครับคือพวกเราก็พวกผมนี่เสื้อแดงตัวพ่อเหมือนกันนะครับติดตามท่านทุกนาทีนะครับท่านก็ยังฟังอยู่แล้วก็ต้องถือว่าเป็นกำลังใจจริงครับ คือพวกเราที่ต่อสู้กันอยู่ต่างประเทศหลายๆที่เนี่ยนะครับก็มองไปที่ทางเมืองไทยก็เห็นว่าท่านทั้งในสภาและนอกสภาเนี่ยนะครับทั้งบนเวทีเนี่ยที่ไปพูดกับพี่น้องเสื้อแดงนะครับและทุกบทบาทของท่านเนี่ยก็ถือว่าได้ใจพี่น้องเสื้อแดงเราจริงๆแล้วก็วันนี้นะครับเสื้อแดงกำลังมองหาที่พึ่งทางใจนะท่านคืออย่างนี้เลยนะครับที่พึ่งทางใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยยังไงกันแน่นะฝั่งตรงข้ามมันเล่นเอามันเรียกว่าเขกหัวเราก็ว่าได้ไอเราดีมันก็ว่าชั่วนะเราไม่ผิดมันก็ว่าผิดพอเรามีเขาเหมือนจะผิดหน่อยนี่โอ้โหมันได้ทีขี่แพ้ไล่แล้วพวกเราทำอะไรมันไม่ได้เลยหรือนะครับบางท่านก็ถึงขนาดเกลียดชังรัฐบาลไปเลยเกลียดแกนนำไปเลยเกลียดเสื้อแดงตัวเองของตัวเองไปเลยนะอย่างเนี้ยท้อแท้ก็เป็นจังหวะที่สำคัญแล้วก็ในภาวะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะมีการลุกหนักเข้ามาอีกนะครับทั้งในสภานอกสภาในภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีเสียงที่อยู่ประกอบด้วยองค์ความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ตรงๆกับเหตุการณ์เนี่ยได้มาช่วยอธิบายกับพี่น้องนะครับก็เริ่มต้นเลยกันแล้วกันนะครับวันนี้ท่านคงสบายดีนะสุขภาพอะไรท่านครับสบายดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ในต่างประเทศทุกท่านนะครับที่ท่านรักชาติบ้านเมืองของเราไม่ได้ยิ่งหย่อนกับพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งผมมั่นใจให้พี่น้องเสื้อแดงในต่างประเทศในส่วนใหญ่จะรักความยุติธรรมและจะต้องการให้บ้านเมืองของเราเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกท่านนะครับสำหรับผมเองจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรก็คิดว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลน้องๆบุคลากรที่เข้ามาร่วมกระบวนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่คนเสื้อแดงของเราให้มีกำลังใจและร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีในการอภิปรายในการปราศรัยเมื่อที่จังหวัดพิจิตรผมก็ได้ประกาศให้พวกเราได้รับทราบนะครับว่าผมกับคุณครูตุลพรเนี่ยที่บอกว่าไม่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นคณะเสียอะไรก็ตามผมกับมองว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะเราจะต้องมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ต้องนำพาที่มองคนคือแรงไปต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้ตรงได้นะครับก็เป็นเรื่องที่จะเรียนขอบคุณพวกเราทุกคนก่อนกับเรียนอาจารย์ก่อนนะครับครับผมขอบคุณครับก็ถือว่ารู้อกรู้ใจกันนะครับเป็น mutual love ต่อกันก็แล้วกันนะท่านทีนี้เอาเราเข้าทีละประเด็นเอาขออนุญาตมาที่เรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก่อนนะครับก็เรียกว่าวันที่7เนี่ยฉบับของท่านสสวรชัยเหมะกำลังจะเข้าไปเรื่องเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับของพรบฉบับนี้ทางฝั่งประชาธิปัตย์พยายามจะตีรวนเหลือเกินนะเมื่อกี้เราก็เพิ่งได้อ่านมาตรา3ไปเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นเรียกว่าก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงที่ตีความทางกฎหมายนะครับถนัดทางด้านนี้เนี่ยมันเป็นไปตามที่ประชาธิปัตย์เขาพยายามจะตีกลุ่มไปหรือไม่ว่าจะต้องเนี่ยมีการหมกเม็ดเพื่อที่จะช่วยดร.ทักษิณมั่งช่วยคนที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมันไม่ควรจะได้รับการนิรโทษกรรมมั่งนะครับโดยรวมทั้งหมดเนื้อหาสาระที่เขาโจมตีและถึงขนาดพูดว่าจะค้านทุกตัวอักษรนี่นะครับจริงๆแล้วเนื้อสวนกลในแง่เนื้อหามันคือยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อหานี่ไม่ใช่ตัวปัญหาสำคัญจริงๆแล้วประชาธิปัตย์เขาต้องการอะไรแน่ในการหยุดยั้งไม่ให้พรบฉบับนี้ผ่านครับท่านก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวเนื้อหาต้นแบบมันมี7มาตราแต่มาตราที่สำคัญก็คือมาตราที่3มาตรา3เนี่ยระบุว่าจะให้นิรโทษกรรมแก่พี่น้องประชาชนทุกสีเสื้อที่ใจความจะเป็นอย่างนั้นครับทุกสีเสื้อที่มีความโดยสุดใจเข้ามาร่วมชุมนุมแล้วก็ถูกลงโทษนะครับให้เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยได้ถูกลงโทษหรือไม่เคยได้มีการกระทำผิดใดๆก็ถือว่าพี่น้องประชาชนมาเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยความโดยสุดใจแล้วก็ยกเว้นแกนนำหรือผู้สั่งการในการปราบปรามนะครับประธานผู้ที่จะได้รับอันดับสองครั้งนี้คือพี่น้องประชาชนคนธรรมดาเท่านั้นเองไม่สามารถจะรวมความถึงผู้อื่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นการนำทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ปราบปรามไม่ว่าจะเป็นผู้สั่งการนะครับและหรือรวมถึงท่านอดีตนายกทักษิณก็ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในข่ายที่จะรับนิรโทษกรรมจากต้นจากของคุณวรชัยเหมะและคณะได้เลยครับแต่ทำไมประชาธิปัตย์ถึงอ่านกฎหมายและทำเป็นไม่รู้เรื่องเขาก็เกรงว่าเขาพูดอย่างนี้ครับว่าเมื่อผ่านรับร่างหลักการไปในวาระหนึ่งแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยและคณะใช้คณะกรรมการเนี่ยเป็นหมกเม็ดแต่ยกแต่ขั้นคณะกรรมการ นักเรียนในหลักการทางกฎหมายเมื่อผ่านวาระที่จะท่านรับหลักการไปแล้วเนี่ยการแปลยติใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องอยู่ในเนื้อหาหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรในวาระหนึ่งไปเท่านั้นจะไปเขียนเพิ่มเติมนอกหลักการไม่ได้โดยเด็ดขาดและอันนี้คือหลักการของการพิจารณาในขั้นคณะกรรมการแต่ถามว่าทำไมเราตัดเป็นไม่ทราบทั้งเรายังคิดว่าจะมีการหมกเลิกเพื่อช่วยเหลือท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยก็เป็นติดขัดการปฏิบัติเองเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าพรรคการเมืองพรรคเนี้ยมีเจตนาสั่งเลยนะเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้าสู้กันในสภาเนี่ยไม่สามารถครองใจของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้นะครับหรือไม่สามารถจะชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเพียงแต่เขาก็รู้นะคุณนรงค์กรเองก็ออกมาประกาศว่าถ้าพรรคปฏิบัติไม่ปรับปรุงทัศนคติของคนในพรรคแล้วทำงานการเมืองไปใน21ปีก็แพ้มาตลอดแต่เพียงแต่ว่าพรรคปฏิบัติเขาประกาศโอ้เขาเป็นพรรคของอำมาตย์หรือพวกเราก็รู้นะว่าเขาเป็นพรรคการเมืองของอำมาตย์ซึ่งเขาอาจกระทนไม่ได้ที่พี่น้องประชาชนที่ยากจนหรือพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสกันท่านเป็นเอกนายกรัฐมนตรีนะครับพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยเดิมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาคิดร่วมกันกลุ่มคนที่มาชุมนุมเนี่ยคือวัตถุประสงค์คือต้องการล้มรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและนี่ก็มีนโยบายสำคัญอีก2นโยบายที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนคนไทยก็คือโครงการ 3.5 แสนล้านเป็นการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างเป็นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งหรือน้ำท่วมหรือต้นไม้ต่างๆการบริหารจัดการตามโครงการ 3.5 แสนล้านนี้จะประสบความสำเร็จพี่น้องประชาชนจะไม่ขาดแคลนน้ำและก็จะไม่เกิดภาวะน้ำท่วมอีกต่อไปและรวมถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมของประเทศไทยซึ่งเรียกว่าพลังงานเงินกู้2.0 ล้านบาทนั้นก็เป็นการสร้างอนาคตทางด้านการขนส่งให้กับการดำเนินของเราของประเทศไทยของเรานะครับถ้าไปไปก็คงเกรงว่าถ้าเลือกปล่อยให้2 ก้อนแบบฉบับนี้ผ่านไปแล้วก็สามารถนำงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาประเทศก็ยิ่งกลัวถ้าเราจะประเทศคงจะเป็นไปข้ามตลอดไปเพราะฉะนั้นจึงทำทุกวิธีทางที่จะกำจัดรัฐบาลก็ไม่ยิ่งหนักรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยให้ออกมาจัดการบริหารเพื่อเดียวร่วมมือกับธรรมะและสงฆ์จัดบางส่วนนะครับวันนี้ก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่ากลุ่มผู้ร่วมชุมนุมไม่ว่าคณะเล็กนักการเรื่องก็คือกลุ่มพันธมิตรเดิมโดยคนกลุ่มเดิมทั้งสิ้นนะครับทั้งสิ้นนะครับแต่ครั้งนี้คุณสมศรีของคุณไม่ได้เข้ามาร่วมเรียนมองอยู่ข้างนอกครับคนปีกำนองท่านก็เริ่มมาจำตัวเพราะว่ายังมีก็เลยนะฮะมีชนะติดหลังอยู่ก็จะมีกลุ่มอดีตผู้ก่อการร้ายซึ่งจัดตั้งโดยคือนายกคนหนึ่งนะอดีตนายทหารคนหนึ่งที่เราก็รู้นะเขาเที่ยงนะฮะโดยเอากลุ่มที่อ้างว่าเป็นอดีตผู้ก่อการร้ายคนนี้ที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเข้ามาเรื่องในการชุมนุมอยู่ท้องสนามหลวงที่ขณะนี้ได้ออกไปจากท้องสนามหลวงแล้วนะครับนอกจากนั้นกลุ่มชุมนุมหลักก็คือกลุ่มคนที่จัดตั้งโดยพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้เขาวางมันพันและค่อนข้างสูงครับเราเรียนในเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็เอาจะผมจะขออนุญาตต่อประเด็นพรบนิรโทษกรรมเนี่ยอีกนิดหนึ่งนะครับครับมันมีครับจะเป็นตัวแทนพี่น้องนะอะไรที่สงสัยเนี่ยจะพยายามให้ท่านได้ช่วยอธิบายความให้หมดนะครับในเรื่องของวรรคที่2เนี่ยนะครับที่ระบุไว้เขาเรียกว่า delimit เนี่ยนะครับตัวที่บอกว่าคนที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้เนี่ยก็เขียนไว้ว่าไม่รวมถึงการกระทำใดๆของบรรดาผู้ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจหรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในห่วงระยะเวลาดังกล่าวทีนี้ก็มีคนที่เขาสงสัยว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจและสั่งการนั้นคำว่าสั่งการนั้นนะครับมันไประดับไหนถ้าไปตัดที่ว่านายกรัฐมนตรีสั่งการแล้วทหารที่ปฏิบัติเนี่ยนะอยู่ในข่ายที่ ถือว่าทหารก็เป็นผู้ปฏิบัติถึงแม้ว่าในส่วนของทหารจะมีระดับการสั่งการนายพลสั่งไปที่นายพันนายพันสั่งไปที่นายร้อยนายร้อยไปที่นายสิบอะไรอย่างนี้นะครับมันตัดที่ตรงไหนก็เลยมีพี่น้องเสื้อแดงกับบางคนนี่แหละผมก็เชื่อว่าแม่น้องเกศน่าจะเป็นอยู่ในหนึ่งในกลุ่มนั้นนะครับที่สงสัยว่าเอ๊ะทหารนี่จะปล่อยไปหรือไม่แล้วก็คนที่เขาห่วงใยบ้านเมืองก็มองว่า ICC เราก็โดนบีบให้ทำไม่ได้นะครับเคลื่อนไหวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยไม่มีหลักประกันเลยแล้วที่ทหารเนี่ยก็ฆ่าประชาชนมามันก็สองครั้งซ้อนแล้วในช่วงหลังรัฐประหารเนี่ยนะครับนี่บางคนเขาเชื่อว่า2ครั้งซ้อนนะครับก็ถือว่าหนักหน่วงแล้วเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยมันไม่น่าจะให้เกิดขึ้นอีกเนื่องจากเรายังไม่มี ICC เนี่ยก็ยังไม่น่าจะปลดล็อกให้ทหารเขาสงสัยตรงนี้ไม่ทราบท่านจะอธิบายได้ยังไงครับคำว่าตัดสินใจกับสั่งการเนี่ยครับเอาเท่าที่ท่านตอบได้นะครับสำหรับผู้ที่มีอำนาจสั่งการในการใช้กำลังทหารเข้ามาสลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตไปเกือบร้อยคนแล้วก็บาดเจ็บไป2-3 พันคนนะฮะผู้ที่สั่งการก็คือคุณอภิสิทธิ์และคุณประเสริฐแต่ไม่ได้รับการเลิกราชการนะครับแต่ในเรื่องของทหารที่เป็นผู้สั่งการเนี่ยเราถือว่าเป็นระดับผู้ปฏิบัติการปฏิบัติไปตามคำสั่งของผู้มีอำนาจรัฐบาลใครมาเป็นรัฐบาลเมื่อมีอำนาจสั่งการเขาก็ต้องปฏิบัตินะครับโดยที่ยิงกระดานแม่เองมันยังไม่ได้มีการลงผู้กล่าวเพื่อทหารเลยแม้แต่คดีเดียวนะครับครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่หมายความว่าทหารเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงนะครับครับนี่อาจจะเป็นประเด็นที่มันไม่ชัดนะครับถ้าสมมติจะคนถ้าจริงถ้าท่านวรชัยมาเนี่ยก็จะถามท่านตรงๆว่าทหารเนี่ยอยู่ในข่ายที่ได้รับนิรโทษกรรมหรือไม่ถ้าได้รับนิรโทษกรรมเนี่ยก็อยากจะให้อธิบายให้ประชาชนพี่น้องเข้าใจนะครับผมก็เราก็เปิดใจรับฟังนะว่าท่านมีเหตุผลกันครับคือต้องเรียนตรงๆเลยนะครับท่านเลขาอย่างนี้นะครับทหารถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติไปตามหน้าที่ตามที่ได้มีผู้สั่งการกระทรวงการเมืองเพราะฉะนั้นตามความเข้าใจของผมนะครับผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์ในการนิรโทษกรรมไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับครับในฐานะพวกเราที่พอจะรู้กันอยู่ว่าในประเทศไทยในอิทธิพลที่มีผลต่อการอยู่การไปหรือว่าความสงบสันติในเชิงการเมืองเนี่ยนะครับมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของกองทัพก็เอาเป็นว่าผมจะไม่ถามต่อให้มากกว่านี้นะเป็นว่าในกองจะมีการพิจารณากันต่อไปทีนี้เข้าสภาไปแล้วเนี่ยในฐานะที่ท่านมองเกมอยู่เนี่ยประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะเล่นกันทุกเม็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของทางพันธมิตรเองเขาก็จ้องอยู่เห็นว่าใช้คำพูดถึงขนาดว่าถ้าออกมาคราวนี้เนี่ยต้องเสด็จน้ำนะต้องเอาให้คุ้มนะเขาว่ากันขนาดนั้นท่านมองปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเปิดสภาไปแล้วแล้วก็หลังจากที่พรบปรองดองนะเข้าสภาวันที่7เนี่ยมันจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนครับเราจะได้อะไรหรือว่ามันจะไปลงเอยที่ไหนในระยะเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยครับสถานการณ์ทางการเมืองก็ขอให้ดูในช่วง2 เดือนข้างหน้านะครับเดือนสิงหาเดือนกันยานะครับ2 เดือนนี้ในวันที่7 ที่ 8ที่ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เข้าวาระที่1นะฮะพรรคเพื่อไทยก็มั่นใจนะครับว่าเราจะสามารถผ่านด้านความหลักเรื่องสถานการณ์เนี่ยวาระที่1เนี่ยภายในวันที่7 วันที่ 8ซึ่งขณะนี้ก็ได้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารหรือเป็นตำรวจนะครับซึ่งระยะแรกเนี่ยกำลังหลักที่จะควบคุมสถานการณ์ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการของตำรวจนครบาลจะเป็นตัวหลักในการควบคุมสถานการณ์ซึ่งทางตำรวจก็ได้รายงานให้ทางพรรคเพื่อไทยได้รับทราบและทางรัฐบาลได้รับทราบนะครับว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์และก็อำนวยการให้บรรดาสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลและรวมถึงทั้งฝ่ายค้านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างสวัสดิภาพนะครับคาดว่าภายในสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็ต้องตีรวนในทุกรูปแบบที่เขาจะสันทานมาตีรวนได้โดยตัวอย่างแรกก็คือการอภิปรายทุกมาตราแล้วก็ทุกประเด็นและโดยเฉพาะยิ่งแต่ละประเด็นก็พูดซ้ำๆกันโดยใช้คนจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นการอภิปรายที่ถูกหลักข้อการอภิปรายเป็นอย่างยิ่งปกติการอภิปรายในสภาเนี่ยต้องเป็นการอภิปรายในเนื้อหาที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็ไม่ควรจะพูดซ้ำกันเกิน2 คนนี่ก็ ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถตัดสินมาให้พูดได้นะครับผมเองได้เรียนตัวแทนของท่านประธานที่ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและคนที่สองไปว่าผมเคยเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเรื่องประชุมสากลมาศึกษาโลกหลายครั้งให้กระทุกครั้งไม่มีการประชุมระดับโลกไหนเลยนะครับที่เขาไม่กำหนดเวลาในการอภิปรายส่วนใหญ่เนี่ยไปกันทีเป็น80 ประเทศ100 กว่าประเทศน่าจะให้กำหนดเวลาในการอภิปรายคนละไม่เกิน7 นาทีผมก็เลยเพราะว่าหน้าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยควรจะกำหนดเลยว่าขั้นแรกๆที่เป็นตู้คณะร่างท่านอภิปรายจะจัดกัน20 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแต่พอหลังจากนั้นแล้วท่านเดินเนี่ยไม่ควรให้เวลาเกินคนละไม่เกิน10 นาทีอภิปรายเนี่ยถ้าฝาก200 คนเนี่ยก็สามารถจบได้ภายใน2 วันได้นะครับแต่ถ้าอภิปรายกันนานเกินที่คนละเกือบ1 ชั่วโมงบ้างบางคน45 นาทีเนี่ยเพื่อดึงเวลาไม่ให้มีการอภิปรายที่สำเร็จเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลากันเป็นอาทิตย์นะครับมันก็เป็นหลักในการบริหารเวลาหรือก่อนเดินเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเข้าไปร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้โดยสวัสดิภาพนะครับซึ่งขณะนี้ยังมั่นใจแต่ถามว่าคณะผู้ชุมนุมเนี่ยเขาคิดอย่างไรเขาจะมีการสร้างสรรค์การอย่างเต็มที่ทุกรูปแบบและจะพยายามพัฒนาการชุมนุมให้เกิดการสร้างสรรค์การถ้าเป็นไปได้ก็จะมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดเรื่องม็อบชนม็อบอย่างเช่นเกิดแดงปลอมเข้าไปทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ร่วมชุมนุมในขณะอาจจะมีการยิงผู้ร่วมชุมนุมโดยคนกลุ่มเดียวกันของผู้ชุมนุมเองเลยนะครับเพื่อเป็นการสร้างสถานการณ์แต่มั่นใจว่าตำรวจของเราอยู่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆที่มองเห็นแต่หลังจากที่ผ่านวาระเด่นไปแล้วเนี่ยนะครับเราไปขั้นคณะกรรมาธิการในเดือนกันยาจะต้องประกอบเข้ามาพิจารณาในวาระ2 วาระ 3เนี่ยเขาก็จะเพิ่มพลังในการกดดันนอกสภามากยิ่งขึ้นเนี่ยทำอย่างไรก็ตามไม่ยอมให้เพิ่มเงินฉบับนี้ผ่านกระทบวิจารณ์และนอนรับไปบังคับใช้ได้อย่างเด็ดขาดนะครับอันนี้พออะไรกันนะครับเพราะพรรคปฏิบัติพูดอยู่เสมอว่าคนเหล่านี้คนเสื้อแดงที่ถูกจำคุกเนี่ยเป็นผู้ขับบ้านของเมืองแต่ข้อที่จริงแล้วมีการสร้างสถานการณ์โดยคณะผู้ขับตามคณะรัฐบาลในสมัยนั้นได้สร้างสถานการณ์ผมทราบดีก็โดยเอาบุคลากรจากอีสานใต้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นตำรวจหรือบุคคลในเครื่องแบบจากอีสานใต้และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นนักศึกษาจากโรงเรียนวิทยาในอีสานใต้ขึ้นมาเป็นผู้สร้างสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในปีแรกที่มีการเผารถขสมกตั้ง60 คันแล้วก็สร้างสถานการณ์ก็เปลี่ยนการเผาเซ็นทรัลการเผาสารการจะเป็นผู้สร้างสถานการณ์เช่นเดียวกันถ้าหากว่าบุคคลเหล่านี้คนเสื้อแดงเหล่านี้ก็ถูกพิพากษาจำคุกไปแล้วหลายท่านจะถูกจำคุกตั้ง20 ปีนะครับ30 ปีเนี่ยถ้าหากว่าได้รับเรื่องกรรมให้ข้อกล่าวหาว่าคนเสื้อแดงของบ้านของเมืองเนี่ยมันก็จะลดน้ำหนักไปซึ่งจะทำให้บุคคลผู้สั่งการอย่าง2 ท่านเนี่ยใช้เป็นข้อแอบอ้างไม่ได้ว่าเข้ามาสลายชุมนุมเพราะว่ากลุ่มเสื้อแดงเนี่ยละเมิดกฎหมายทั้งที่จริงๆแล้วกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยชุมนุมกันด้วยสันติไม่เห็นสาจริงๆผมอยู่ในเหตุการณ์หลายครั้งก็เห็นนะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ชุมนุมด้วยความสันติจริงๆขนาดโดนยิงตายกันก็ยังไม่ได้จับอาวุธขึ้นมาต่อสู้นะครับครับครับก็จริงๆเราก็เห็นตามนั้นจริงๆนะครับท่านทีนี้นี่อีกนิดหนึ่งครับในเรื่องของพรบนิรโทษกรรมเนี่ยมีประเด็นที่พี่น้องเขาก็สงสัยว่าเท่าที่เขียนมาเนี่ยดูไปก็เหมือนกับว่า112นี่อยู่ในข่ายได้รับหรือเปล่าว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองเหมือนกันนะครับอาจจะเกี่ยวเนื่องหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมมันก็สามารถจะไปพิจารณากันได้ทีนี้เนี่ยกระแสที่ออกมานี่ก็ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายจะเหนียมกันเหลือเกินนะครับบอกว่า112ไม่เข้าข่ายประชาธิปัตย์ก็บอกไม่ได้แม่น้องเกดเองก็เรียกร้องก็จำกัดอยู่ในขอบเขตแค่เหยื่อที่เป็นพี่น้องที่เขาก็เรียกว่า112เขาไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยว่างั้นเถอะในฐานะที่ท่านอยู่ในตรงจุดนี้ความเห็นส่วนตัวท่านว่าอย่างไรแล้วก็จริงๆทิศทางที่จะไปจริงๆที่เกิดขึ้นในสภาเนี่ย112มันจะอยู่ประมาณไหนครับผมไม่ได้เรื่องละร่างร่างแบบฉบับนี้นะครับแต่ก็พิจารณาเรื่องส พระราชบัญญัติคดีอาญามาตรา112เนี่ยไม่ได้รวมถึงอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าจะได้รับอานิสงส์ด้วยซึ่งจะหมายความว่าผู้ที่ต้องคดีอาญามาตรา112จะไม่ได้รับอานิสงส์หรือรับผลประโยชน์หรือรับนิติโทษกรรมพระราชบัญญัติฉบับนี้เลยนะครับแต่ทีนี้ไม่ได้เขียนไว้ให้ชัดเจนแต่ตีความก็ต้องตีความเป็นอย่างนั้นครับว่าไม่ได้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับครับโดยเจตนารมณ์เองของผู้ร่างเองสสวรชัยนี่จริงๆถ้าท่านมาจะถามคำถามนี้ว่า112อยู่ในข่ายหรือไม่นะครับท่านตอบแทนได้ไหมครับครับว่าการตอบแทนได้เลยครับครับว่าคุณวรชัยไม่ได้รวมนิติโทษกรรมคดีอาญามาตรา112ครับครับแต่สำหรับผมเองนะครับความคิดเห็นของผมเนี่ยว่าจริงๆแล้วในอนาคตอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เพื่อให้มีความแรงมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็กำหนดโทษให้ตรงกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นผมเองเป็นคนหนึ่งที่ประกาศเป็นตัวและผลสนับสนุนกลุ่มนิติราษฎร์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วัยเกษียณหรือกลุ่มน้องๆที่เป็นนักวิชาการในกลุ่มนิติราษฎร์ทุกคนนั่นสิครับท่านครับคือผมอ่านข้อเสนอของนิติราษฎร์เนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดก้าวล่วงสถาบันกษัตริย์ดูเหมือนว่าจะปกป้องให้พระราชฐานะให้อยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าไม่มีใครเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ฟ้องร้องกันมาทีนึงก็ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์อะไรกับใครอ่ะนะพูดถึงในหลวงเองท่านก็เคยมาพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าพระองค์ท่านเดือดร้อนเนี่ยทำไมนะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยประธานสภาทางฝั่งเราเนี่ยถึงเรียกว่าเอาไปซุกเอาลงถังนะครับแทนที่จะเข้าอย่างน้อยให้มีการพูดคุยกันแรงบีบคั้นทางการเมืองหรือเปล่าหรือยังไงครับทำไมถึงไม่เดินหน้านักการเมืองส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าพูดถึงคดีอาญามาตรา112ครับเรื่องนักกิจการนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นผมด้วยกล้าที่เราเสนอว่ามันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองของเราแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับศาสนาครับแต่ดำรงศาสนาอย่างมีประโยชน์ได้ขึ้นอยู่กับศรัทธาของพี่น้องประชาชนแต่กฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วอาจจะทำให้ศรัทธาของพี่น้องประชาชนสั่นคลอนไปได้เพราะว่าใครก็ตามสามารถเป็นผู้ฟ้องร้องได้ที่มาจากโดยอ้างว่าใครก็ตามเนี่ยเป็นผู้เสียหายซึ่งจริงๆไม่ใช่จริงๆควรจะต้องให้เป็นเจ้าหน้าที่สำนักนักเลขาหรือสำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องร้องแล้วก็ฟ้องร้องแล้วก็ตามของเดิมฟ้องที่จังหวัดไหนก็ได้เช่นไปพูดที่กรุงเทพมหานครไหนคนฟ้องไปฟ้องที่ภูเก็ตไปฟ้องที่หาดใหญ่ไปฟ้องที่สุราษฎร์ฟ้องที่นครศรีธรรมราชก็ได้อย่างนี้มันขัดต่อหลักยุติธรรมนะครับก็ในขณะเดียวกันโทษสูงสุดถึง17 ปีเนี่ยท่านผู้ในการจัดการสากลของสหประชาชาติประจำประเทศไทยเคยพูดกับผมหลายครั้งนะครับ2-3 ครั้งบอกว่าไอ้คดีมาตรา112นั้นมันเป็นคดีอาญาคือไม่ต้องเคสไอ้คือไม่ต้องเคสเนี่ยโทษที่หนักที่สุดก็คือการฆ่าคนตายโดยเจตนาใช่ไหมครับก็เรื่องบอกว่าการฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยมาตรฐานสากลจะโทษสูงสุด15 ปีแต่การหมิ่นประมาทในการทำมันก็เหมือนเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลแต่เพียงแต่ว่าบุคคลที่ถูกหมิ่นประมาทนั้นเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์โทษก็น่าจะไม่ควรเกิน15 ปีหรือแต่จริงๆแล้วควรจะ5 ปี 7 ปีก็ต้องไปพิจารณากันว่าควรต้องบทลงโทษแต่มันควรจะเป็นอย่างไรรายละเอียดก็ส่วนใหญ่ผมเห็นด้วยกับกลุ่มที่รักกันเอาเรื่องนี้นะครับครับก็จริงๆครับท่านก็เรื่องด้วยความเคารพรักสถาบันอยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่ประเทศไทยเอาไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่การที่จะสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่คู่ประเทศไทยอย่างสมกับเกียรติยศแล้วก็อยู่ไปคือลูกหลานได้เนี่ยการปกครองในระบบประเทศไทยอันนี้ต้องขจัดตกเป็นของประเทศไทยของเราเนี่ยจะต้องเป็นประเทศไทยโดยสมบูรณ์อย่างแท้จริงเท่านั้นนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์เกียรติได้เหมือนกับประเทศอังกฤษญี่ปุ่นสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กต้องวิธีการอย่างนี้เท่านั้นสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่อย่างสมบูรณ์เกียรติและก็อยู่อย่างมั่นคง จากมุมมองของผมตัวเรื่องเป็นระยะมาตรา112เรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันครับผมครับก็คงจะเข้าใจนะครับแล้วก็จากมุมมองของสิทธิมนุษยชนเองเราก็มองว่ากระบวนการเรื่องของการให้ประกันตัวอะไรเนี้ยมันก็มีปัญหาด้วยแต่ว่าเอาละนะอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันจะต้องพูดเรื่องนี้สักวันนึงนะเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับผมครับนี่จะขอพาท่านมาย้อนมาที่ประเด็นของการเคลื่อนไหวเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เราก็ได้พยายามจะอ่านสัญญาณจากทางฝั่งประชาธิปัตย์นะครับท่านผมให้ท่านได้ลองวิเคราะห์หน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรซ่อนเงื่อนอยู่ในนั้นนายนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยได้พูดในรายการถามความจริงของเขาครั้งล่าสุดที่ผ่านมานี่นะครับโพสต์มาเลยบอกว่าผมขอให้ประชาชนใช้มาตรา63ในการต่อสู้กับรัฐบาลพลยศชุดนี้ไม่ว่าตำรวจทหารต้องคุ้มครองผู้สุจริตตนไม่เคยทำผิดกฎหมายดังนั้นทหารและตำรวจต้องปกป้องเราที่เป็นคนของพระราชาและเมื่อไรที่ไม่ปกป้องเราเกมนี้ยาวแต่เมื่อไรที่มีการเป่านกหวีดเราจะเดินคู่กับประชาชนการต่อสู้คัดค้านกฎหมายฉบับนี้ผมยืนยันว่าทำตามรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นแกนนำแต่เป็นเรื่องของการทอดกฐินสามัคคีที่ทุกคนมาด้วยใจทำเพื่อชาติมันมีคำที่ขีดเส้นใต้หลายคำนะครับรัฐบาลทรยศชุดนี้ตำรวจทหารต้องคุ้มครองผู้สุจริตแล้วก็ตำรวจทหารเนี่ยต้องปกป้องเราที่เป็นคนของพระราชาและเมื่อใดที่ไม่ปกป้องเราเกมนี้ยาวเมื่อใดมีการเป่านกหวีดที่เป่านกหวีดอีกนะครับแสดงว่ามีคนจะเป่านกหวีดอีกจะต้องเดินคู่กับประชาชนเพื่อค้านกฎหมายฉบับนี้นี่กฎหมายที่จะให้ประชาชนพ้นทุกข์พ้นกรรมที่เขาไม่สมควรได้รับเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องขนาดนี้เลยแล้วเขาอ้างถึงว่าเป็นคนของพระราชาหรือเนี่ยนะจะล้มรัฐบาลทรยศเนี่ยคำพูดมันหนักเหลือเกินท่านมันมีอะไรแฝงอยู่ในกลุ่มนี้ไหมเขาจะเคลื่อนไหวอะไรต่อนะครับมีอะไรที่แฝงอยู่ในคำที่ขีดเส้นใต้เหล่านี้ครับการพัฒนาประเทศเป็นพัฒนาการเมืองที่ถนัดในการใช้วัฒกรรมทางการเมืองเชื่อถือตัวเองแล้วก็กล่าวร้ายพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามมาโดยตลอดครับจริงๆพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นพรรคของอำนาจนะไม่ใช่คนของพระราชานะครับการพูดอย่างนี้เป็นการนำพระราชาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นการแอบอ้างสถาบันโดยไม่บังควรนะซึ่งผมมั่นใจว่าการทำแบบนี้เป็นการแสดงความไม่ตรงรักดีอย่างชัดเจนเพราะผมเป็นอดีตนักเรียนน้อยเนี่ยอาจารย์ผมสอนมานะครับว่าการจะพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่สมควรพูดคำเพื่อถ้าจะพูดก็ต้องพูดในเรื่องกรณีกิจที่มีความเมตตาพี่น้องประชาชนและเป็นราชการมีกิจที่งดงามแต่ไม่สมควรอย่างยิ่งในการพูดเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพูดเพื่อทำลายผู้อื่นถ้าปฏิบัติไม่ชอบพูดในลักษณะทำลายผู้อื่นและก็หาประโยชน์เข้ากับตัวเองหลายครั้งที่เราประชาชนรู้ดีหลายคนบางคนหรือทหารเนี่ยกับกล่าวอ้างว่าตรงนั้นพอดีมากกว่าพันเอกมาเกิดที่วันเรียกใครก็เป็นอดีตตัวพลเหรียญทองนะครับแต่ยังถูกกล่าวหาว่าผมเนี่ยไม่ตรงนั้นพอดีซึ่งผมยืนยันว่าผมตรงนั้นพอดีอย่างมั่นคงครับแต่โดยตรงนั้นพอดีในแนวคิดที่คนคิดที่โรงเรียนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นบ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคนรอบข้างสถาบันต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง100%สถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่อย่างมั่นคงและสมบูรณ์เกียรติเหมือนกับพูดบางประเทศที่คุยกับผมนะครับที่ถึงผมอะไรน้ำไม่บอกอะไรแต่อยู่ในประเทศที่สถาบันพระมหากษัตริย์และมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นต้นแบบเราเนี่ยก็บอกว่าสถาบันของประเทศเขาเหล่านั้นอยู่อย่างสมบูรณ์เกียรติและมั่นคงก็เนื่องจากว่าคนรอบข้างของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองการที่คุณนิติพูดถึงว่าเป็นการเลี้ยงเอาพระมหากษัตริย์เข้ามาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงนะครับโดยอ้างว่าเป็นคนของพระราชาที่ผมบอกนั่นเลยว่าถ้าจะพูดถึงว่าจะบอกไอ้สิ่งนี้มันโกงหน้าด้านนะครับแต่จุดประสงค์ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาได้ร่วมกับประมาทที่ผมทราบมานะครับเขาได้มีการประชุมกันหลายครั้งเราเห็นว่าเขาปล่อยให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างประเทศเกินจากนี้ไปอีก1 ปีแล้วผลักดันโครงการ2 ล้านล้านได้สำเร็จโครงการกำลังข้าวได้สำเร็จโครงการ 3.5 แสนล้านในการบริหารจัดการน้ำได้สำเร็จและปฏิบัติจะเป็นฝ่ายค้านอีกนานเพราะฉะนั้นต้องทำทุกวิธีทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมนอกสภาโดยจะอาศัยการสร้างสถานการณ์เพื่อนำพาไป เคยเปิดกล่องให้กับองค์กรทำนักเรียนจากการทักทายให้เพื่อนองค์กรทำนักเรียนทั้งหลายในทั้งติดแบบเจ็ดด่านที่ผมเคยสายบอกไว้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนศาลปกครองศาลคดีอาญาศาลฎีกาคดีอาญานักการเมืองปปชและศาลน้ำเงินและในขณะเดียวกันก็ยังมีวุฒิสมาชิกขึ้นมาจากการแต่งตั้งมีหน้าที่ในการต่อถอนกฎหมายนักเรียนฉบับปี 50 เนี่ยซึ่งร่างโดยคณะกลุ่มบุคคลที่ทำการรัฐประหารเมื่อปี 49 ได้วางกับดักทางการเมืองและเล่นงานรัฐบาลใดก็ตามที่ไม่ใช่รัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เอาอย่างนั้นดีกว่าให้อยู่อย่างไม่เป็นสุขนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสร้างเป็นการกระทั่งองค์กรทางการเมืองเนี่ยมีความเห็นว่ากระแสพี่น้องประชาชนเนี่ยยอมรับกับการจัดการอาจจะมีการยุบพรรคเพื่อไทยครั้งหนึ่งหรืออาจจะมีการตัดสิทธิ์สั่งตัดสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาทำได้ถึงสองคนที่ในร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 60 และเป็นสมโยงอยู่ในนั้นด้วยเป็นสายกรรมการที่เรียกแต่ไม่ถือว่านะครับเพื่อสร้างให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายแล้วก็จะพัฒนาไปสู่การเชื้อเชิญให้ทหารเข้ามาทำการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะท่านครับเนี่ยการอ่านเกมตรงนี้เมื่อกี้เราก็ได้ยกโค้ดของทางด้านประชาธิปัตย์อันนี้นายสุเทพพูดเองเลยนะครับเขาบอกว่าดังนั้นนางสาวก็พูดเกี่ยวเนื่องกับพรบนิรโทษกรรมนี่แหละเขาบอกว่าดังนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเลิกพูดว่าหนูไม่รู้ไม่เข้าใจได้แล้วเพราะถือว่าเป็นตัวดีหากนายกไม่เอาด้วยกฎหมายฉบับนี้ก็ผ่านสภาไม่ได้อันนี้สำคัญต่อจากนี้ครับนอกจากนี้ตนยังมีข้อมูลว่าผมเรียนกับเขาตรงนี้นิดนะก็เรียนความจริงอยู่อย่างว่าเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านใช้อำนาจในการอำนาจบริหารนะครับท่านเลยใช้อำนาจนิติบัญญัติอำนาจนิติบัญญัติเป็นเรื่องของรัฐสภาครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีช่วงหลังเนี่ยมันก็ได้ประชุมกับผู้ถ่ายมาโหนานแล้ว6 เดือนแล้วครับท่านก็เดินสายต่างประเทศด้วยนะมันเป็นเรื่องความบริสุทธิ์ใจของคนวรชัยเหมะและคณะนะครับที่เสนอร่างเพิ่มฉบับนี้เป็นในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยและเราก็ต่อสู้กันในพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างอิสระเสรีและผมเป็นประธานที่ประชุมในประธานสสผมเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านได้ดีเบตกันได้พูดคุยกันด้วยว่าประโยชน์ที่ได้รับมันเป็นการสร้างความตรงดองแล้วก็ให้โอกาสแต่พี่น้องประชาชนที่เขาต่างกันมาจริงๆและเป็นผู้บริสุทธิ์ในทางการเมืองว่าร่วมชุมนุมด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเท่านั้นนะครับเป็นมติพักที่ให้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในวาระแรกของการประชุมรัฐสภานะครับในประชุมสภาผู้แทนราษฎรในอาทิตย์หน้าเลยนะครับครับวรรคที่จะพูดต่อไปนี้ท่านเป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ดูทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็เกิดความวิตกกังวลว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ร้ายแรงรุนแรงแล้วมีการฆ่ากันฟันกันด้วยความจงใจของคนกลุ่มนี้นะครับก็เลยตอนนี้ครับกำลังพยายามรวบรวมข้อมูลที่จะไปเป็นบุ๊กเล็ตนะครับเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเพื่อจะสรุปให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีความพยายามที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและความพยายามที่จะสร้างความรุนแรงแล้วก็จะละเมิดสิทธิพื้นฐานของประชาชนอีกนะครับก็ถ้าบังเอิญว่าในอนาคตเนี่ยนะถ้าท่านมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาในประเทศไทยที่ครูสมควรจะไปชี้แจงให้กับพี่น้องต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่ารัฐบาลนะสภาเซเนเตอร์ของทางนี้นะครับครับเชิญครับก็ขออาจารย์จงดินนะบอกพวกเราพี่น้องแสดงในต่างประเทศช่วยบอกให้กับเพื่อนชาวต่างประเทศในประเทศที่พวกเราได้อาศัยอยู่ได้รับทราบนะครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีความตั้งใจจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดการปะทะกันระหว่างมวลชนทั้งสองฝ่ายโดยอาศัยอีกโมเดลนะฮะเพื่อเปิดช่องทางให้ทหารเข้ามาทำการรับทหารหรือยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการและจะมาขอให้ตำรวจเนี่ยได้ใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมเป็นไปตามหลักการของการสลายหรือการควบคุมสงครามการสลายการชุมนุมอย่างถูกต้องตามหลักการสากลเช่นจะต้องแจ้งเตือนก่อนอาจจะมีการฉีดน้ำไม่ใช้อาวุธและไม่มีการที่ใส่กระสุนจริงโดยเด็ดขาดนะครับ อย่างมากที่สุดเราใช้แค่น้ำตานะครับแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดเลือดตกยางออกโดยผู้กลุ่มเองก็ต้องเรียนให้พี่น้องชาวต่างประเทศได้รับทราบนะครับว่าเราจะพยายามทุกวิธีทางไม่มีการสร้างสถานการณ์เนี่ยไม่ให้ประสบความสำเร็จอาจจะมีการเตรียมกล้องวิดีโอหรืออะไรพวกนี้ไว้คอยถ่ายภาพผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ตอนสมัครจากชุมนุมเมื่อปีที่ผ่านมาเขาได้เตรียมระเบิดใส่รถนะแล้วก็การเตรียมตัวระเบิดด้วยโทรศัพท์เนี่ยเตรียมเอาไว้ปรากฏว่าโชคร้ายอยากจะมองใครรู้สิ่งกับจิตก็ตามปรากฏว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามือถือสมัครจากเลยทำให้เกิดการระเบิดขึ้นมาเองเลยโดยไม่ทันจะขับรถเข้าไปตั้งใจจะขับรถเข้าไปในวงผู้คือเรื่องของเงินฝ่ายเดียวกันก็จะเกิดระเบิดแล้วก็จะโทษฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายรัฐบาลเป็นคนทำนะครับครั้งนี้เป็นเช่นเดียวกันครับผมได้สอบถามในทางลับกับบุคคลที่ใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมเขาก็โทรมาบอกผมแล้วว่าเป็นห่วงประชาชนที่เข้ามาร่วมชุมนุมไม่ดีหน่อยแน่ครั้งนี้จะตายเยอะแต่ในการที่อาจารย์จะให้เกิดมีคนตายเองเลยโดยที่รัฐบาลไม่ต้องไปทำอะไรเงี้ยซึ่งเราประกาศตรงๆนะว่าขอให้ตำรวจเนี่ยได้ไม่พกอาวุธเข้าไปไม่รู้ว่าที่สงครามเข้าไปแล้วก็ไม่ให้ใช้กระสุนจริงนะไม่ให้ใช้แต่กระบอกเขาใช้น้ำตาเท่านั้นเองครับนี่คำพูดของนายสุเทพเนี่ยผมก็จริงๆก็คิดเหมือนท่านเลยคือเขาบอกอย่างนี้เลยนอกจากนี้ตนยังมีข้อมูลว่าขณะนี้มีการส่งคนไปฝึกเป็นกองกำลังชุดดำที่ประเทศกัมพูชาและทยอยกลับประเทศไทยซึ่งใครจะรับรองได้ว่าวันข้างหน้าหากคนไทยและประเทศไทยไม่ยอมทำตามที่เขาต้องการพวกเขาจะไม่ลุกขึ้นมาทำร้ายคนไทยและประเทศไทยอีกเพราะขณะนี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผบ.ชน.บอกว่าพวกเราเป็นอันธพาลตนอยากบอกว่าอย่าลุกแก่อำนาจข่มเหงดูถูกประชาชนเพราะเขามาต่อสู้ด้วยความอหิงสาไม่มีอาวุธขอประกาศว่าถ้าประชาชนบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวคนพวกนั้นก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปและหากมีการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมก็อย่าอยู่กันอีกเลยตรงนี้แหละครับท่านที่ทางพวกเราที่อยู่ข้างนอกนี่เป็นห่วงแล้วก็ดูเหมือนจะเข้ากับรูปที่ท่านบอกว่าเหมือนกับเขาวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องให้เกิดความรุนแรงนะครับทีนี้ฝากถามเพิ่มเติมนะครับว่ามีพี่น้องที่อยู่ตามเวทีต่างๆในเมืองไทยเรานี่แหละนะครับก็กำลังเคลื่อนไหวกันอยู่หรือว่าพี่น้องที่อยู่เมืองไทยที่จับหูจับตาดูนะครับอาจจะมีความข้างแค้นนะแล้วก็ข้างแค้นแล้วก็อาจจะอึดอัดใจเนี่ยท่านจะให้ข้อคิดพวกนี้ยังไงว่าถ้าเกิดสถานการณ์ต่างๆตามที่ท่านเดาว่ามันน่าจะเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยจะทำอะไรกันดีครับครับก่อนอื่นต้องเรียนว่าคุณสุเทพจะเป็นคนไต่ตื้นนะครับไต่ตื้นก็ต้องคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเพราะตอนนั้นเคยคิดว่าจะสร้างสถานการณ์ก็เลยพูดนะแล้วก็บอกว่ามีแต่คนอื่นไปพูดให้มันใส่ตรงกับข้ามนะที่บอกมีการฝึกใช้ที่เดิมไม่ใช่ครับมีการฝึกหัวหน้าการพันธมิตรเดิมในหลายจังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเราทหารเก่าเนี่ยไปสอนเรื่องการใช้อาวุธวิธีการสู้กับตำรวจอย่างเป็นระบบนะโดยการใช้อาวุธนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายจังหวัดในภาคใต้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ฝ่ายเราได้รับข้อมูลมาแต่อย่างไรก็ตามการสลายการชุมนุมนั้นก็จะใช้วิธีการที่ระมุดระวังมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งคาดว่าโดยขีดความสามารถของคุณคำนวณวิทย์นะครับคุณคำนวณวิทย์ทุกประการเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะประสบความสำเร็จได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบรรดาพี่น้องเสื้อแดงทุกกลุ่มเนี่ยที่อยู่กระจายไปเนี่ยผมขอร้องทุกท่านในสองเรื่องกับเรื่องแรกก็ขอให้พวกเรารักสามัคคีกันเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่วิกฤตคิดอย่างไรก็ให้กำลังใจที่เป็นอาการนักศึกษาคิดอย่างไรก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับสองก็คือขอให้ท่านโดยอดทนตรงนี้เนี่ยบางครั้งอาจจะเจ็บใจอาจจะถูกด่าถูกสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เราหาคนเกลียดว่าเป็นคนเลวร้ายเนี่ยเราก็อาจจะเกิดอารมณ์บ้างก็ขอให้พี่น้องเกลียดทั้งหลายอดทนนะครับแล้วก็ใจเย็นที่สุดการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ขอให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการไปไม่ว่าจะเป็นส่วนของตำรวจเป็นหลักแล้วก็ทหารจะเข้ามาสนับสนุนนะครับเสื้อแดงเราก็ขอให้อยู่ในทิศทางถ้าหากจะมีการแสดงพลังเนี่ยก็ขอให้ฟังคุณโจทย์ความสัมพันธ์หรือทางมปชจะแจ้งให้ทราบว่าจะให้เราพวกเราชุมนุมรวมพลังกันที่ไหนอย่างไรซึ่งในวันที่ 3เนี่ยถ้าพิจารณา คุณเกิดสวรรค์ก็จะรวบรวมบรรดาแกนนำนปชในแต่ละจังหวัดมาร่วมประชุมกันที่วิทยาลัยเทคนิคการเมืองนะครับเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติแต่เรื่องของสำคัญก็คือขอพี่น้องเพื่อนญาติของเราเนี่ยอยากเข้าประชุมใกล้ๆกับหรือบริเวณ3เขตที่มีการออกเงินแบบออกมั่นคงนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้อนที่เขาจะต้องอ้างว่าเสื้อแดงเนี่ยเข้าไปก่อเวรเขานะครับถึงขนาดที่เราอยู่ในที่ตั้งก็จะมีการสร้างประการของคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นเสื้อแดงปลอมเนี่ยที่เรารับทราบข่าวมานะครับก็จะมีการสร้างประการเอาเสื้อแดงปลอมเนี่ยไปตีกับคนเสื้อเหลืองและอาจจะมีการมาเก็บน้ำตากันเกิดขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาการชุมนุมไปให้เกิดความรุนแรงและจะนำไปสู่การรัฐประหารของทหารหรือการดำเนินการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายผมไม่เรียกองค์กรอิสระนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วองค์กรไม่อิสระเลยแต่จะเป็นองค์กรกลางก็ไม่ได้เพราะองค์กรเหล่านี้ไม่ใช่องค์กรที่มีความเป็นกลางนะครับซึ่งขณะนี้ทราบมาว่าหัวหน้าอำมาตย์ใหญ่เนี่ยได้ถ่ายทอดและสั่งการไปแล้วนะครับได้ทำนองว่ามีการอนุญาตให้มีการทำการรัฐประหารได้ถ้าเหตุการณ์บานปลายมีคนเสียเลือดเสียเนื้อมาเจ็บล้มตายกันมากแล้วอนุญาตให้มีการทำรัฐประหารได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจริงไม่ใช่เป็นข่าวลวงนะครับครับมีคนกล่าวถึงปรากฏการณ์ข้างหน้าเนี่ยบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุร้ายเกิดอะไรขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยรัฐบาลมีทางเลือกทางหนึ่งคือเรื่องของการยุบสภานะครับก็ท่านจะมองในเรื่องของการยุบสภาเนี่ยในแง่ความเป็นไปได้ผลดีผลเสียอย่างไรบ้างครับนี่เป็นความอยากรู้ของพี่น้องที่ติดตามการเมืองนะครับเอาเท่าที่ท่านตอบกันแล้วกันนะครับครับเท่าที่ฟังก็คือท่านนายกยิ่งรักและท่านอดีตนายกทักษิณไม่ได้กลัวการยุบสภานะครับถ้าหากว่าบ้านเมืองมันเดินไปไม่ได้จริงๆและจะมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นวิธีการยุบสภาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ท่านนายกยิ่งรักอาจจะตัดสินใจยุบสภาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินข้อขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยเราอาจจะประกาศในนโยบายของเราอย่างที่เป็นหัวใจของผู้รัฐประหารมีปัญหาและเดินต่อไม่ได้แต่อาจจะประกาศในนโยบายแล้วว่าจะนำระดับนิติกรรมเนี่ยมาเป็นหนึ่งในนโยบายแต่ผมเองไม่เคยเห็นด้วยผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพี่น้องประชาชนคนแสดงที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยถูกตัดสินติดคุกกันมา20 ปี 30 ปีนั้นโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราสังเกตดูนะคดีของคณะนิติเกิดก่อนเรานะครับตามกฎหมายศาลยังไม่ได้พิจารณาเลยนี่เลื่อนไปถึงเดือนธันวานะครับและที่2 ธันวาในขณะเดียวกันที่เรื่องของคนที่เรียนเกิดเหตุในปี53เนี่ยกับตัดสินติดคุกกันไปเยอะนะผมอยากจะเปิดโอกาสให้พนักงานสำนักงานนิติกรรมเนี่ยบังคับใช้ให้ได้ไปก่อนนะครับยังไม่จำเป็นต้องยุบสภาตอนนี้นะครับในแง่การยุบสภานี่ก็มีคนคิดเล่นนะท่านนะว่าแหมคราวที่แล้วดร.ทักษิณนี่ก็ยุบสภามานะพอยุบเสร็จปุ๊บเนี่ยนึกว่าจะหนีรอดเลือกตั้งใหม่เขาก็ล้มผลการเลือกตั้งใช่ไหมครับแล้วก็พอล้มการเลือกตั้งปุ๊บจริงๆแล้วตอนหลังเนี่ยโดนหนักถึงขนาดโดนคดีความเลยนะครับทีนี้ถ้าเรายุบสภาในครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดไม่เกิดผลซ้ำเดิมเลยครับเนี่ยด้วยอาจารย์จันดินครับเพราะว่ายุบสภาเนี่ยในของพี่สมพงษ์เองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นวิธีทางสุดท้ายครับเพราะเราอยู่ในกับการขนาดเรามีอำนาจรัฐอยู่อำนาจในฝ่ายบริหารอยู่เรามีอำนาจนิติบัญญัติอยู่ถ้ายุบสภาเนี่ยทางอำนาจนิติบัญญัติหายหมดเลยก็เหลืออำนาจบริหารครึ่งๆกลางๆก็มันเองเราก็จะโดนองค์กรทำรัฐมนูลจัดการสมมตินะครับเกิดกกต.ที่เป็นหมดอายุในเดือนกันยาก็จะหมดอายุแล้วแล้วไม่สามารถพอยุบสภาเนี่ยแล้วไม่สามารถกกต.ได้เนี่ยก็เป็นข้ออ้างในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยวิธีพิเศษได้นะครับมันก็จะแจ้งฟ้องขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจริงๆผมก็จะเป็นผู้หนึ่งที่จะเสนอในครั้งว่าทำไมจำเป็นจริงๆก็ไม่ควรยุบสภาเราก็เป็นรัฐบาลเราไปแล้วก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยก็เป็นรัฐบาลมาสัก4 ปีเลยให้เต็มเลยให้ประเทศมันสงบแตกต่างนะครับท่านมีเวลาถ้าเกิดมีการทำการรัฐประหารขึ้นมาจริงๆเนี่ยครับเราก็ต้องต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับเวลาที่นี้พี่น้องคนแสดงก็ต้องออกมาเดินกระบวนการทำมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเต็มกระบวนจนก็จะเกิดการต่อสู้ระหว่างมวลชนเหมือนกับประเทศอียิปต์ปัจจุบันเนี่ยซึ่งไม่เป็นผลดีเลย แล้วการต่อสู้ก็จะเป็นสงครามกลางเมืองเมื่อเป็นสงครามกลางเมืองก็จะสะเทือนต่อการเมืองของเราโดยเฉพาะยิ่งอาจจะสะเทือนต่อโครงสร้างของประเทศได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับครับก็ท่านมีเวลาสัก15นาทีพอได้ไหมครับได้ครับได้ครับเวลาไม่จำกัดนะครับครับเดี๋ยวสักครู่จะให้ทางเราจะคุยกันไปดีทีครับครับครับก็เดี๋ยวจะให้ทางดีเจอ้อและน้องสุรสาเผื่อมีคำถามอะไรจะได้ถามด้วยแต่มีประเด็นอีกนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็วันหลังคงต้องขออนุญาตเชิญท่านล่วงหน้าไปด้วยนะครับจะได้มานั่งให้ความรู้ครับได้ครับได้ครับโดยเฉพาะเราถ่ายทอดไปยังพี่น้องทั้ง30กว่าจังหวัดนะครับท่านอาจารย์ณัฐชัยของสถาบันโล่เงินก็ได้ช่วยเหลือแล้วก็มีพี่น้องนะครับสสที่อยู่แถวใกล้ๆกรุงเทพก็ช่วยเหลือกันเอาอย่างนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งอยากจะชวนท่านคุยเล่นๆเนี่ยท่านบอกเมื่อกี้ก็จับได้ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับแล้วก็เท่าที่เราดูเนี่ยเกมในสภาก็เป็นไปยากเหลือเกินนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไปทางไหนเนี่ยเดินไปข้างหน้าจะแก้ไขกติกากฎกติกาต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากโดนขัดกันทุกย่างก้าวแล้วเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันก็จะบีบให้พรบต่างๆจะต้องผ่านและถ้าผ่านจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็บางท่านก็บอกเป็นพยัคฆ์ติดปีกซึ่งก็จริงนะครับถ้ามันผ่านแล้วก็อยู่ได้เนี่ยจะเห็นหัวเห็นหางชัดเจนมากทำให้เขายอมไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็เห็นถึงความยุ่งยากตรงนั้นนะครับในสภานะครับจะยุบสภาหนีก่อนกลไกเครือข่ายต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาขยุ่มเราไว้หมดดักทางไว้ 2-3 ชั้นไปข้างหน้าหมดในแนวทางนี้หลายคนพี่น้องก็มองว่าโอ้พรรคสงสัยจะลำบากแล้วล่ะนะครับก็มองมาที่นปช.ทีนี้เนี่ยคนก็สงสัยนปช.เนี่ยจะมีอิสระในการเคลื่อนไหวหรือมีเป้าหมายอะไรยังไงแค่ไหนนี่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยแกนนำก็โดนคดีความอะไรด้วยเนี่ยทางข้างหน้าซึ่งมันดูเหมือนว่าจะลำบากมากมายเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าประชาชนหลายส่วนก็ยังมีความศรัทธานะกับท่านหรือว่าคุณจตุพรนะครับแล้วหลายท่านนะครับแล้วก็หวังว่ามาคุยกันหน่อยไหมว่าข้างหน้าเราจะทำอย่างไรดีถ้าเราอยู่ข้างๆกับเกมสภาเกมของพรรคอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมการอะไรพร้อมเนี่ยถึงเวลาเข้าล้มรัฐบาลเราก็ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยคนก็ถามว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงมันคืออะไรเนี่ยในบริบทต่างๆที่ว่ามาเนี่ยท่านอธิบายให้พี่น้องเสื้อแดงและพี่น้องประชาชนหลายๆสีเนี่ยได้เข้าใจหน่อยไหมครับว่าเราควรจะช่วยกันเดินไปข้างหน้าอย่างไรในฐานะประชาชนคำว่านปช.ก็มีประชาชนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับท่านลองให้ภาพให้ความหวังกับพวกเราหน่อยครับว่าเราจะพาประเทศออกพ้นจากวงจรอุบาทนี้อย่างไรครับความเชื่อผมมั่นใจนะครับว่านปช.เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศครับคนที่อยากให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่อยากให้บ้านเมืองมีความยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลผมว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วนะครับเกิน 50% หลายท่านได้แสดงออกโดยการเป็นนปช.หลายท่านสนับสนุนนปช.แต่ไม่แสดงออกไม่ได้มาเป็นร่วมชุมนุมก็จริงแต่ก็เป็นผู้ที่สนับสนุนนปช.แต่ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนพี่น้องนปช.เนี่ยก็คือว่าเมื่อถึงเวลานะครับที่มีความจำเป็นเนี่ยบรรดาคนเสื้อแดงเพื่อประเทศไทยและพี่น้องคนเสื้อแดงทั่วโลกเนี่ยอาจจะต้องแสดงพลังให้สาธารณชนได้เห็นว่าคนเสื้อแดงคือคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่ต้องการการทำรัฐประหารอีกต่อไปยังต้องชี้แจงให้บรรดาในทหารเนี่ยผมเองก็พยายามพูดกับน้องๆผู้นำเหล่าทัพซึ่งขณะนี้โดยส่วนตัวผมมั่นใจนะครับว่าบรรดาผู้นำเหล่าทัพนั้นเขารู้ดีว่าโลกในสมัยปัจจุบันเนี่ยการทำรัฐประหารเนี่ยทำสำเร็จแต่อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าจะไม่ได้รับความร่วมมือจากนานาอารยประเทศเลยผมเคยคุยกับกรมวัฒนธรรมอย่างนั้นเลยว่าผมไปประชุมสหภาพรัฐประหารโลกมาหลายครั้งสหภาพรัฐประหารโลกเนี่ยเกี่ยวเรื่องการทำรัฐประหารเนี่ยจะให้ความสำคัญและก็ลงโทษรุนแรงมากกว่าสหประชาชาติที่ทำไปนะครับประเทศไหนรัฐประหารเนี่ยก็จะขึ้นไปประนามก็จะเข้าใจคำว่าคอนเดนมาให้ท่านอาจารย์ดีดีก็คือประนามประเทศไทยเลยแล้วก็สั่งให้ประเทศสมาชิกเนี่ยไม่คบค้าสมาคมเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องกฎหมายหรือเรื่องความร่วมมือทั้งหลายเนี่ยก็ตายแล้วก็อยู่ไม่ได้จริงเรื่องเหล่านี้บรรดาผู้นำเราก็เขาเข้าใจดีแต่ก็ยังมีข้อแม้แล้วก็อำมาตย์ในบุคคลแอบอ้างว่ามีการสั่งกับเหมือนกับการทำรัฐประหารเมื่อคราวที่แล้วซึ่งมีการแอบอ้างว่ามีบุคคลระดับสูงมากสั่งให้ทำซึ่งปรากฏว่าท่านประเด็นส่วนที่มีเนื้อประเด็นว่าท่านทำรัฐประหารแล้วท่านอย่างนี้ไม่ใช่ คือก็ท่านถึงพยายามจะมาแก้ตัวแล้วก็ท่านเสด็จสุเทพก็รู้นะครับว่าที่ท่านบอกว่ามีการแตกแยกท่านต้องทำรัฐประหารปรากฏว่าหลังจากทำรัฐประหารแล้วความแตกแยกมากขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่าท่านถึงพยายามจะทำคุณมีค่าโทษโดยการเสนอพระราชบัญญัติรองหวังว่าจะอภัยโทษทุกฝ่ายนี่ก็จะทำทุกฝ่ายรวมถึงท่านนายกประสิทธิ์ด้วยแล้วก็ทุกฝ่ายเลยนะเพื่อให้มาสตาร์ทกันใหม่แต่ปรากฏว่าสังคมก็ยังไม่พร้อมที่จะรับแนวทางการรองรองของท่านพลเอกสนธิบุญราชลิงก็ไม่เป็นไรครับรอไว้ก่อนรอเติมกันนายกประสิทธิ์เองก็บอกว่ารอได้ท่านมาได้ยึดกันเลยนะรอได้เมื่อไหร่บ้านเมืองมีความสามัคคีกันจริงๆแต่จะตัดก็เกิดเข้าใจยอมรับในการสร้างความปรองดองหรือยอมรู้ว่ามันเดิมมันต้องสามัคคีกันเท่านั้นมันถึงจะเดินต่อไปได้เมื่อนั้นไอ้เรื่องจะตรงดองจะกลับมานำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของผู้ร่วมชุมนุมที่ผมทราบมาเนี่ยกลุ่มน้ำหมากกลุ่มขวาจัดกลุ่มพันธมิตรเดิมกลุ่มบรรดาผู้ที่อ้างว่าเป็นอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มสหายคำตันเนี่ยพวกนั้นยืนยันว่าไม่ใช่นะครับตัวนี้ถูกหลอกมาเพราะว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มสหายคำตันเนี่ยอย่างน้อยต้องไปที่65ขึ้นไปนี่มาแต่ละคน40ต้นๆคนไหนจะเป็นลูกหลานของอดีตผู้พัฒนาชาติไทยถูกหลอกมาว่าจะมาเข้ามาร่วมชุมนุมแล้วจะได้ที่ทำกินเรื่องอะไรบ้างได้สตางค์เนี่ยมาเขาก็มาเพื่อผมดูสองอย่างคือหนึ่งมาร่วมการชุมนุมเพื่อเพิ่มปริมาณผู้ชุมนุมกลุ่มสันติราษฎรก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาร่วมโดยต้องใช้หน้ากากขาวทำไมถึงต้องใช้หน้ากากขาวครับหนึ่งเพื่อจะมาปิดบังไม่ให้รู้ว่าส่วนคนส่วนใหญ่ที่มาร่วมชุมนุมนั้นเป็นคนกลุ่มเดิมกับการล้มล้างรัฐบาลท่านบิดเนื้อประสิทธิ์ผู้ที่มาร่วมชุมนุมนั้นส่วนใหญ่เป็นหัวคะแนนหรือเป็นกลุ่มของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแต่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับจึงต้องมีการปิดบังใบหน้าเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นใครกันบ้างการแนวคิดเลยใช้แนวคิดในการข่าวขึ้นมาปิดบังใบหน้านี่ก็เลยเกินไปต้นมันก็ต้องเติมแบงค์ต้นอะไรต้นเซเว่นอะไรนี้จะทำให้กลุ่มนักข่าวนี่จะเสียท่าโปรตีนแล้วครับที่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือก็ต่อเลยครับท่านครับครับแม้ที่จริงๆเนี่ยผมเองก็เห็นแก่ตัวนะเพราะว่าได้คุยกับท่านทั้งทีเนี่ยแล้วก็อยากจะคุยเยอะเลยแล้วก็ถามไปหลายเรื่องเลยที่จริงก็ยังมีเรื่องที่อยากจะขอความคิดเห็นจากท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ICC หรือไม่แม้กระทั่งเรื่องของการปรองดองและก็หลักการนิรโทษกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับการปรองดองไปข้างหน้าเป็นผมขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับเรื่อง ICC เนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่พยายามผลักดันในที่ประชุมครั้งอย่างยิ่งนะครับแต่ก็แพ้มติครับการเรียนเราต้องแพ้มติเราก็ต้องยอมรับมติของพรรคอื่นเหมือนกันแต่พอมาตอนหลังเนี่ยในพรรคคืออย่างนี้ในพรรคหลายท่านท่านจะมองว่าถ้าหากว่าเอาเรื่องข้อสารยาละมองประเทศเนี่ยเกรงว่าจะกระทบกระเทือนต่อสถาบันด้วยคำว่า head of state เนี่ยผมเองยืนยันเลยที่ถือว่าคำว่า head of state ไม่ได้หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหมายถึงผู้บริหารประเทศก็คือในอดีตนายกอภิสิทธิ์นั่นแหละครับแต่นี่หลายคนคือบอกว่ายังทำโกงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ขอเข้าศาลอาญาระหว่างประเทศแต่พอมาถึงขนาดนี้ไม่สามารถนำเข้าศาลอาญาระหว่างประเทศได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรตามไหมครับเพราะว่าอะไรเนี่ยมันมีการฟ้องร้องโดยดีเอสไอมีการฟ้องร้องในกระบวนการปกติไปแล้วไงไม่บอกว่าครับการที่จะเข้าศาลอาญาระหว่างประเทศได้เนี่ยกระบวนการที่จะทำในประเทศแต่ต้องล้มเหลวนะไม่สามารถในการฟ้องร้องในกระบวนการปกติในประเทศได้แต่ขณะนี้มันเริ่มนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติของประเทศได้แล้วนะครับครับก็พี่น้องก็หวังกันเรื่องการลงสัตยาบันซึ่งเป็นการไม่มองข้างหลังมองไปข้างหน้านะครับทีนี้ก็ที่จริงผมจะเสนอความเห็นแต่เรื่องลงในสัตยาบันเป็นอย่างนี้กับขนาดนี้ICC ของประเทศไทยของเราเนี่ยนักศึกษายังไม่ได้ลงนามในสัตยาบันครับทีนี้ถ้าจะลงนามในสัตยาบันเนี่ยมันต้องเข้าสำนักศึกษาก่อนตามมาตรา190นะครับท่านไม่ต้องนะครับพอเราเข้ามาพิจารณาในนักศึกษาเนี่ยก็จะเกิดการตีรวนที่หนักกว่าตบเนี่ยก็จะทำนี่แล้วก็จะถูกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย ตีสามว่าเราจะทำอะไรถูกไหมครับการที่เราจะบอกว่าสถานไหนยังไม่แก้แล้วอยู่เนี่ยการลงนามสัญญาบันในเรื่องมาตราเนี่ยไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยถ้าลงนามไปต่อศาลลงนามจะยกเลิกก็เป็นการที่มาหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ไม่นำเรื่องเข้าศาลในเวลาระหว่างประเทศครับก็ต้องหยุดแต่ในอนาคตถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะต้องไปทวนใหม่ครับคือในจุดที่เกี่ยวกับประมุขของรัฐเนี่ยผมก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าทุกครั้งที่มีการกระทำการใดๆในประเทศไทยเนี่ยมันมีผู้สนองครับรับสนองพระบรมราชโองการเพราะนั้นคนที่รับผิดนี่ก็ไม่ใช่ตัวพระมหากษัตริย์อยู่ดีข้ออ้างว่าจะไปกระทบต่อท่านเนี่ยนะพูดถึงจริงๆแล้วมันก็น่าจะอธิบายกันได้นะปราศรัยคุยกันได้แต่ว่าในเงื่อนไขที่ฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ยอมเราก็ทราบว่าเกมการเมืองต้องเป็นอย่างที่มันเป็นนะท่านนะก็เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด190นี่เราติดจริงๆนะครับโดยเฉพาะการไปมอบอำนาจทางด้านศาลเนี่ยให้กับทางต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่หลีก190ไม่ได้เลยในกรอบที่เขาเขียนกันไว้ครับนี่ก็ได้ครับเพราะว่าพอเรามาดูรายละเอียดในมาตรา190และทุกวรรคเนี่ยนะครับว่าเมื่อเราลงนามสัญญาบันได้เลยก็ไปเหมือนกับเรามอบอำนาจยุติธรรมให้กับอาชาก็แต่โดนศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้ว่าอาจจะโดนมาตรา190อย่างชัดเจนเพราะนั้นเราถึงจะมีความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญในสามมาตราที่แก้อยู่มาตรา68แต่มันไอ้สามเรื่องนะเรื่องแรกก็เรื่องที่มาวุฒิสมาชิกเรื่องที่สองก็เรื่องไอ้มาตรา90ก็จะแก้เรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะแล้วก็มาเรื่องที่สามก็คือมาตรา68กับมาตรา237ในการยุบพรรคการเมืองรายละเอียดตัวนี้จะต้องเรียนกันเป็นอีกครั้งในภายหลังนะครับเพราะว่ารายละเอียดของเส้นเดียวนะครับแม่นี่ผมเกิดความรู้สึกคันอยากรู้พี่อ้อแป๊บนะครับเดี๋ยวให้พี่อ้อถามสัก 2-3 คำถามนะคือมาตรา291เรามาถึงวาระ3แล้วนะพูดถึงถ้าโยนอำนาจให้ประชาชนได้สำเร็จเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นเรียกว่าปลดบล็อกอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับทีนี้มาตรา291เนี่ยถ้าวาระ3นี่แปลว่าจะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของทั้ง2สภาใช่ไหมครับเสียงเกินกึ่งหนึ่งผมมั่นใจว่าเกินครับแล้วตอนนั้นก็มีบุคคลที่สนับสนุนให้ลงมติตามมาตรา291เลยหลักๆก็มีผมมีคุณจตุพรมีคุณชัยตุรนต์แต่ก็แพ้มติพักนะครับคุณดิเรียนตรงๆว่าแพ้มติพักแต่ยังเสียดายแต่พอศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยมาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคำแนะนำบอกว่าต้องประจำประจามติก่อนเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา216ระบุว่าจะเปลี่ยนคำว่าคำว่าวินิจฉัยจะเป็นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปลงมาถึงวาระสามเลยเนี่ยไม่ได้ถึงลงมาถึงไทยก็สารนุนก็ยกมาว่าขัดคำถามของสารนุนดีๆถูกดูดปุ่มดูตักอะไรไปนู่นนะอาจจะถูกตัดถอนไปเลยน่าเสียดายครับคือถ้าเราลงมาถึงตั้งแต่ก่อนสารนุนวินิจฉัยเนี่ยสารนุนไม่สามารถวินิจฉัยย้อนหลังได้และเมื่อสารนุนวินิจฉัยจะไม่สามารถเราลงมาถึงไปแล้วนึกออกไหมครับเราก็เดินหน้าไปเลยแต่เมื่อเราไม่ลงมติแล้วปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยมันจะติดมาตรา216ที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับถือเป็นที่สุดนะครับมีผลผูกพันหลายท่านก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยเพียงแต่ว่าให้คำแนะนำศาลเองมันไม่ได้เป็นระบบวินิจฉัยตามปกติถ้าเป็นระบบวินิจฉัยตามปกติศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องไม่วินิจฉัยอยู่แล้วนะแต่นี่เขาก็จะอ้างว่าคำวินิจฉัยคือคำแนะนำคือส่วนหนึ่งของคำวินิจฉัยอันนี้คือการแกล้งครับเหมือนจะมาหาก็รู้แกล้งครับอันนี้เราเห็นอยู่แล้วพอผ่านสารเงินไปได้เดี๋ยวคุยจะไปลงปปชต่อครับแม่วันหลังถ้าท่านเข้ามีโอกาสเข้ามาเนี่ยจะขอให้ท่านให้ความรู้เรื่องของรัฐธรรมนูญชำแหละรัฐธรรมนูญปี50นะสายท่านหลุดค่ะอันนี้ก็สายท่านหลุดค่ะเอาสายท่านหลุดเหรอเดี๋ยวครับนะครับแม่แต่เราคงจะไม่รบกวนท่านยาวไปกว่านี้แล้วให้พี่อ้อถามคำถามสักนิดหนึ่งนะครับนี่สงสัยเป็นเพราะว่าคุยยาวนะครับหรือที่บริท่านแบตหมดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเดี๋ยวแอดท่านกลับเข้ามาอีกแป๊บหนึ่งจะได้ขอบคุณท่านนะครับพี่อ้อมีคำถามเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแล้วก็ต้องขออภัยนะผมติดลมจริงๆนะครับประเด็นมันต่อเนื่องนะยังอยู่นะครับขออีกสัก 4-5 นาทีนะรบกวนท่านอีกนิดนึงพี่อ้อน้องสุรศาถ้ามีอะไรจะถามแล้วก็จะได้ขอบคุณท่านนะครับฮัลโหลครับขอไปครับสายท่านหลุดไปนะครับก็รบกวนอีกสัก5นาทีนะท่านอภิวันครับได้ครับได้10 นาที 20 นาทีได้ตลอดนะครับผมไม่ว่างครับ ขอบคุณครับคือมีหลายเรื่องจะพูดก็ยาววันหลังจะขอเชิญท่านมาให้ความรู้วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ50แบบละเอียดเลยนะฮะแล้วให้ดูว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างอย่างไรให้พี่น้องเข้าใจว่าประเทศไทยเราที่มันจิตแงกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับจะเขาเรียกว่าลิงแก้แหไปแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้าแต่วันนี้เนี่ยขอให้พี่อ้อกับพี่น้องสุรสานี่ช่วยถามดร.นะครับว่าเผื่อมีอะไรที่ยังค้างหรือว่าสงสัยเนี่ยเชิญเลยครับครับเชิญนะครับคุณอ้อกับคุณสาครับพี่อ้อค่ะพี่อ้อค่ะไม่เป็นไรพี่อ้อแกคงติดไมค์แล้วเนี่ยสาจะถามว่าถ้าเกิดเสื้อเหลืองเนี่ยมีการตะลุมบอลกันถามว่ารัฐบาลจะทำยังไงคะจะยุบสภาหรือว่าจะคุมเกมอยู่ค่ะตรงนี้เราสงสัยค่ะเชื่อเลยค่ะสิ่งแรกที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือป้องกันไม่ให้มีการใช้มวลชนเข้าประทะกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองประทะกันเองเสื้อเหลืองประทะกับเสื้อแดงหรือการสร้างสถานการณ์เอาเสื้อแดงปลอมเนี่ยไปประทะกับเสื้อเหลืองรัฐบาลจะต้องควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่ามีการเกิดขึ้นรัฐบาลจะต้องเข้าไปเป็นกรรมการอย่างเป็นกลางเนี่ยแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันนะครับไม่ให้มีการกระทบกวนให้ได้นะครับถ้าสมมุติว่ามีการสร้างสถานการณ์เนี่ยตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องเข้าไปสอบสวนแล้วก็หาผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้อย่างรวดเร็วและก็ยุติธรรมนะครับตามข้อเท็จจริงจะไม่มีการสร้างสถานการณ์เด็ดขาดถ้าสถานการณ์เนี่ยมันลุกลามใหญ่โตเพราะว่าเขาไม่ยอมเชื่อฟังนะครับเพราะว่าครั้งนี้ฝ่ายมวลชนมีการประชุมมีการวางแผนโดยอดีตทหารเก่าหลายท่านที่กระรู้วงกันอยู่หลายท่านเนี่ยเป็นนักสร้างสถานการณ์กับหลายบางคนนะฮะเคยมีประสบการณ์ซึ่งผมรู้กันอยู่เคยทุบรถตัวเองก็เคยมานะเอาระเบิดปาบ้านตัวเองก็เคยมานะแต่ถึงอยู่ในวงการเนี่ยมันรู้กันอยู่นะครับก็จะมีการสร้างสถานการณ์แบบนี้มากขึ้นเพื่อพัฒนาเหตุการณ์ไปจนเขาคิดว่าสามารถบีบบังคับให้ทหารทำการรัฐประหารได้นะครับเราก็ต้องบอกทหารว่าคุณจะทำเนี่ยทำไปก็ยิ่งเป็นการทำเติมท่านมันเหมือนของเรามากขึ้นนะครับก็ขอถามอีกอย่างนะคะประชาธิปไตยเหมือนว่าใครจะเป็นคนสร้างค่ะประชาชนหรือว่าพรรคเพื่อไทยค่ะประชาธิปไตยเนี่ยจะได้มาแบบไหนคะกับมวลชนที่เราผมเรียนอย่างนี้มันมีหลักการสากลเลยครับผมพยายามพูดหลายครั้งแล้วนะประเทศที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มันมี3แนวทางแรกก็คือพระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์มอบประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนประเทศนั้นก็จะเป็นประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสันติอย่างเช่นอังกฤษสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือทหารทำการรัฐประหารไม่ได้ประชาธิปไตยจะเป็นประเด็จการมากยิ่งขึ้นและโดยโลกปัจจุบันเนี่ยทหารทำการรัฐประหารผมคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของการรัฐประหารของประเทศไทยแล้วผู้ทำการรัฐประหารอยู่ไม่ได้ครับก็จะถูกลงโทษจากพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงและรวมถึงบรรดาญาติพี่น้องของผู้นำที่ทำการรัฐประหารด้วยนะครับประชาชนจะลงโทษแนวทางที่สามก็คือประชาชนเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยอันนี้จะเสียเลือดเนื้อจะเสียเลือดเนื้อจะเกิดสงครามประชาชนเหมือนเช่นประเทศฝรั่งเศสเหมือนเช่นประเทศรัสเซียในสมัยราชวงศ์โรมานอฟผมก็เคยออกมาพูดเตือนนะครับว่าไม่อยากให้บ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นแบบฝรั่งเศสหรือเป็นแบบรัสเซียในสมัยราชวงศ์โรมานอฟเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับอย่าให้ประชาชนเป็นฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยมันก็มี3ทางเท่านั้นเองส่วนคนที่เกี่ยวข้องมันคงจะต้องรู้ดีว่าหนทางไหนเนี่ยเป็นหนทางที่ดีที่สุดแต่หนทางที่หนึ่งกับหนทางที่สามเนี่ยเราจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีประชาธิปไตยใช่ไหมคะ80 ปีเนี่ยที่ในตลอดระยะเวลามันมีประชาธิปไตยอยู่ในช่วงแรกครับในปี 2475-76 นั่นเองพอหลังจากที่คณะราษฎรฝ่ายทหารเนี่ยแย่งชิงอำนาจ ทางการเมืองจากท่านปรีดีพนมยงค์ก็รัฐประหารแล้วก็เข้าเหมือนกับดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นพวกของตัวเองนะเพื่อจะกำจัดฝ่ายคณะราษฎรตัวเดียวก็คือการทำรัฐประหารเมื่อปีพ.ศ. 2490เนี่ยเป็นตัวนำประเทศไทยของเรากลับไปสู่ยุคกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับกึ่งประชาธิปไตยโดยการถวายคืนพระอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์อีกมากมายมีการตั้งอภิรัฐมนตรีซึ่งก็คือองคมนตรีในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คงต้องใช้เวลายาวในการพูดรายละเอียดแต่เรามองอีกฝั่งนึงนะเขาบอกเรามีประชาธิปไตยมีประชาธิปไตยแล้วแต่ที่เรามองเนี่ยมันยังไม่มีเลยค่ะแต่ฝ่ายแล้วเขาบอกมีแต่เรายังไม่เห็นเลยมันออกมาตรงเนี้ยที่ผมเห็นว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมันเป็นระบบเผด็จการซ่อนรูปนะครับการทำรัฐประหารครั้งปี2549นะเขาระดมนักกฎหมายฝ่ายอำมาตย์เพราะเขารู้ว่าจะเขียนกฎหมายให้เป็นเผด็จการจริงๆเนี่ยไม่มีประเทศไหนยอมรับก็เลยเขียนแบบมีชั้นเชิงฮะหลอกล่อซ่อนเอาไว้เยอะให้ดูไม่เป็นประชาธิปไตยก็คือว่าฝ่ายพี่น้องประชาชนจะหมดความสำคัญลงจะให้สวที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยสามารถถอดถอนสสที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนก็หมายว่าอำนาจของคนเป็น7 คนมีอำนาจมากกว่าพี่น้องประชาชน60 ล้านคนทั่วประเทศร่วมรัฐบาลได้และมอบอำนาจให้องค์กรตามนูน7 องค์กรที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ยิ่งใหญ่กว่าพี่น้องประชาชนก็เหมือนรัฐซ้อนรัฐใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่สิ่งว่าสิ่งรัฐซ้อนรัฐแต่เป็นผู้มีอำนาจเหนืออำนาจนิติบัญญัติและเหนืออำนาจบริหารครับโดยแฝงไว้ในทั้งเนื้อหาของกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ว่ามาตราต่างๆเนี่ยมาตรา68มาตรา190มาตรา237แล้วก็ให้อำนาจองค์กรตามรัฐธรรมนูญ7 องค์กรที่ผมเรียนเมื่อกี้เป็นผู้เชื่อเขียนนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ตั้งใจว่าถ้าเมื่อไหร่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็อยู่อย่างสบายนะเพราะคนที่อยู่ทำองค์กรทั้งหมดเป็นคนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ผมกล้าพูดเลยเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะชื่นชอบนิยมพรรคประชาธิปัตย์และก็ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ค่อยรักและไม่ค่อยชื่นชอบพรรคไทยไทยเดิมนะครับไม่เคยเห็นกันชัดเจนนะครับขอถามอีกอย่างนะคะข้อสุดท้ายค่ะจะถามว่าครั้งนี้นายกทักษิณจะสู้หรือถอยค่ะเกมนี้ที่จะมาถึงเนี่ยที่เขาจะมาล้มรัฐบาลคุณปูยิ่งรักเนี่ยนายกทักษิณคิดยังไงคะเรื่องนี้ค่ะจะสู้เดินหน้าหรือจะถอยผมดาวน์นะครับผมคิดว่าท่านสู้แล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตาดำๆที่เขามีความรักชาติรักมั่นเมืองมาได้รองประชาธิปไตยและเกษตรเนื้อและรวมถึงถูกดำเนินคดีท่านก็บอกให้ว่าไม่ต้องห่วงท่านสำหรับท่านที่รอได้ก็ขอให้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและคนเสื้อเหลืองไปก่อนเพราะว่ายังมีหลายคดีนะครับที่ยังไม่ถูกศาลตัดสินอีกหลายคดีคนเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าแค่300 คนอย่างที่ท่านประธานผู้ถ่ายพูดนะครับเป็นคนเป็นพันๆคนนะครับที่ยังไม่ได้ถูกฟ้องร้องแล้วก็จะถูกฟ้องร้องตามมาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าท่านนายกทักษิณสู้นะแต่ท่านก็คงไม่อยากให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเกิดการยุบกันครับก็ขอบคุณคำถามน้องสุรสานะเป็นคำถามแทนพี่น้องประชาชนนะท่านดร.คงจะพอสังเกตเห็นนะครับถามตรงๆซื่อๆแบบพี่น้องชาวบ้านเราจริงๆนะครับถ้าท่านก็ตอบได้ตรงดีขอบพระคุณมากแล้วก็อยากตอนท้ายนะครับวันนี้คงจะรบกวนท่านแค่นี้ก่อนแต่ว่าฝากรบกวนเรียนเชิญท่านไว้ล่วงหน้าและโอกาสหน้าคงจะให้ความกรุณามาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนผ่านมหาวิทยาลัยประชาชนอีกนะครับครับขอบคุณและก่อนจะจบแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์เพ็ญดินดีเจอ้อแล้วก็คุณสานะครับและบรรดาพี่น้องคนเสื้อแดงทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิทยุชุมชนพี่น้องคนเสื้อแดงในต่างประเทศที่วัดเรียนวัดในช่วง2 หรือ 3 เดือนเนี่ยข ขอส่งกรุณาพวกเราทุกคนให้รักสามัคคีกันให้อภัยซึ่งกันและกันให้นิดน้อยก็อะไรที่พอให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยนะครับความประชาธิปไตยในความคิดเห็นแตกต่างถือว่าเป็นเรื่องสวยงามนะครับเพราะว่าเรา3 เดือนข้างหน้าเดี๋ยวเป็นศึกหนักที่เราจะต้องต่อสู้กับอำนาจนะครับเรื่องที่2ก็ขอให้อดทนปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์นะครับมันจะทำให้การควบคุมสถานการณ์และเขตแทรกซ้อนเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่านะครับแต่ถึงเวลาเนี่ยปปช.ก็จะแจ้งให้ว่าเราจะแสดงพลังกันอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยก็ขอฟังจากปปช.โดยคุณจตุพร คณะจะเป็นผู้ประกาศนะครับว่าจะทำอะไรนะครับอาจจะทำในที่ตั้งของแต่ละจังหวัดของตัวเองหรืออาจจะมีการมารวมชุมนุมแสดงพลังที่สนามกีฬานะและถึงสนามกีฬาสนามสุขหรือสนามกีฬาอีกสนามเนี่ยและเติมมังกราพิเศษนะฮะจะคอยฟังบรรดาน้องนปช.นะครับแต่ขออย่างเดียวคือขอท่านอย่าไปคิดอย่าไปทำกันเองเพราะว่าไปคิดไปทำกันเองเนี่ยเราไม่สามารถเราไม่รู้นะและไม่ได้ประสานงานกันออกก่อนเนี่ยฝ่ายตำรวจจะแก้ไขสถานการณ์ก็แก้ไขยากนะครับแล้วก็จะฝ่ายตำรวจจะทำอะไรไปมันก็จะถูกข้อกล่าวหาว่าเป็น2 มาตรฐานก็ขอความกรุณาทุกท่านด้วยนะครับแต่ยืนยันนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่จะต่อสู้เคียงข้างพวกเราทุกคนร่วมกับคุณจตุพร พรหมพันธ์และบรรดาน้องๆแกนนำแสดงทุกคนก็จะถ้าหากว่ามีการรับประหารก็ต้องสู้กันสุดฤทธิ์นะครับก็ขอฝากบรรดาพี่น้องแสดงในต่างประเทศด้วยนะครับถ้าหากว่าเหตุการณ์พัฒนาไปถึงขั้นมีการทำรับประหารเนี่ยเราก็ต้องมาคิดดูให้แต่ละประเทศเนี่ยบรรดาพี่น้องคนแสดงในต่างประเทศสามารถตั้งรัฐบาลปฏิรูปหรือรวบรวมกันต่อสู้เพราะคิดว่าถึงเวลาเนี่ยก็คงคนที่ถูกจับคนแรกๆก็จะเป็นจตุพรกับผมนะฮะถูกจับคนแรกๆก็ไม่ได้กลัวนะเราก็ต้องต่อสู้กันอย่างสุดฤทธิ์นะครับถ้าหากมีการรัฐประหารไม่ได้ขู่นะแต่ก็บอกผู้ที่คิดจะทำเนี่ยให้คิดให้ดีการทำรัฐประหารครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทยฮะแล้วผู้ที่ทำเนี่ยจะถูกลงโทษจากประชาชนอย่างสะสมนะครับก็เรียนเตือนไว้ก่อนครับก็อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับให้ท่านได้ปิดท้ายเนี่ยมีพี่น้องแสดงเราเนี่ยถ้าว่าไปแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นการเดินทางเอาเป็นว่าสมมุติเราไปทางเชียงรายกันแล้วกันนะครับเราเดินจากไหนไม่ทราบจากกรุงเทพก็ได้อะจะไปเชียงรายมีพี่น้องบางท่านไปรออยู่ที่งาวนะบางท่านยังรออยู่ที่อุตรดิตถ์บางท่านรออยู่ที่แพร่บางท่านยังอยู่ที่พิษณุโลกนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยเรามองว่าการยื่นมือจับกันเนี่ยมันอาจจะไปไม่ค่อยถึงท่านเองก็อาจจะอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งอาจจะตอนนี้เนี่ยคนที่เขามาอยู่เหนือสุดเนี่ยอาจจะมาถึงแถวงาวก็ได้นะครับก็มองไปแล้วยังเห็นท่านอยู่ด้วยความหวังและรอด้วยความหวังในฐานะที่ในทางพรรคเองในสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการเองเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะห่างไกลเชื่อมกันไม่ค่อยถึงเนี่ยท่านจะส่งข้อความไปถึงเอาเป็นว่าแดงที่เขาไปข้างหน้าแดงก้าวหน้าบางคนก็ว่างั้นแดงนอกคอกด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะส่งข้อความใดถึงพี่น้องเราบ้างครับผมไม่เคยอยากให้เรียกว่าแดงนอกคอกหรือแดงก้าวหน้าเลยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือเราต้องการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับผมใช้คำว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับประชาชนประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็ขอให้เราดูประเทศอังกฤษญี่ปุ่นสวีเดนเราไปเดินมาซึ่งผมพยายามพูดหลายครั้งนะซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากจะเรียกว่าเป็นแดงนอกคอกบางอะไรบ้างนะครับก็เป็นเพราะผมรู้ว่าการแผ่นดินเนี่ยคิดคล้ายๆผมครับแต่ดีบางครั้งสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันก็ไม่เอื้ออำนวยที่ทำให้เราได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้พวกเราเนี่ยมั่นคงเอาไว้ในระยะเวลาอีกไม่นานนะครับผมเชื่อว่าบ้านเมืองของเราก็จะได้ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์จริงๆนะครับที่เราสมบูรณ์จริงๆก็หมายความว่าไม่มีมือที่มองไม่เห็นคอยเข้ามาก้าวไก่นะครับมือที่มองไม่เห็นนี่ผมก็หมายถึงอำมาตย์นะครับไม่ใช่หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อยากจะให้เป็นเหมือนอังกฤษเป็นญี่ปุ่นสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นี่แหละนะครับก็คือสุดยอดปรารถนาของผมเนี่ย ก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับวันนี้ได้ความรู้หลายเรื่องหลายราวแล้วก็พวกเราเป้าหมายนะครับประชาธิปไตยที่แท้จริงอันนี้คงไม่เถียงนะครับเมื่อพูดภาษาเดียวกันนะใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเราต้องรวมใจให้เป็นหนึ่งในจังหวะที่ต้องต่อสู้กันก็มีเรามีท่านอยู่เสมอวันนี้ทางมหาวิทยาลัยประชาชนรายการมองรอบด้าน360องศานะครับต้องขอบคุณท่านพันเอกดร.พิวัลย์นะครับที่ได้กรุณามาให้ความรู้แล้วก็โอกาสหน้าคงจะได้เรียนเชิญท่านมาพูดคุยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังกันอีกนะครับครับด้วยความยินดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับและก็รวมถึงพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงทั่วโลกครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านดร.พิวัลย์นะครับว่านะเป็นเนื้อหาสาระที่เต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับช่วงต้นวันนี้นะครับพี่อ้อนะครับได้มาให้ข้อมูลเราที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อพี่น้องนะครับชีวิตของผู้คนแล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะครับก็รอบด้านนะครับแล้วเราก็คุยกันเรื่องของปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับสส.วรชัยเหมะติดนะครับแต่ว่าท่านที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่มวยสำรองนะครับแต่ว่าเป็นตัวจริงเลยนะครับเข้ามาวันนี้ก็ได้เปิดอกเปิดใจท่านในบางประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเราอาจจะไม่ลงในรายละเอียดมากนักแต่ว่าเท่าที่ท่านตอบได้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็คำถามน้องสุรสานี่ก็ถือว่าเป็นคำถามตรงใจมากนะครับตรงประเด็นนะครับต้องขอชื่นชมนะครับยกนิ้วให้พี่อ้อครับเป็นยังไงเนี่ยหายไปเลยนะครับคงปิดไมค์ไว้นะครับท่านอาจจะฟังอยู่หรือว่าไปทำมาหากินมาแล้วก็ตอนดึกเนี่ยหลับคาเครื่องนะครับยาวเราสัมภาษณ์กันยาวนี่เราใช้พี่อ้อปิดไมค์แล้วการนะครับพวกเราเนี่ยนะทุกคนก็ทำมาหากินนะครับนะแล้วก็ถึงเวลาก็มานั่งจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นวันพฤหัสแล้วนะเมืองไทยตอนนี้ก็จะ 5 ทุ่มแล้วนะครับเราจะเที่ยงคืนแล้วสินะครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยรู้สึกโกติจะเรียกมานะครับว่าให้ไปเข้าสัมภาษณ์นิดหน่อยผมเองก็ยาวเลยนะเนี่ยนะครับบังเอิญช่วงนี้เป็นซัมเมอร์นะครับช่วงยังไม่เปิดเทอมเนี่ยแต่ว่าสิงหามาเดี๋ยวมาแล้วนะครับงานจะเข้ามาหนักก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถนะคงทนอยู่อย่างนี้ได้หรือไม่นะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะยิ่งต้องขอบคุณทางพี่เล็กจะเด็ดนะที่ช่วยประสานงานนะครับแล้วก็ทางเครือข่ายของโล่เงินของอาจารย์ณัฐชัยนะครับที่กรุณาถ่ายทอดเสียงนะนำข้อคิดองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปถึงพี่น้องนะกว่า30กว่าจังหวัดนะครับทั่วประเทศนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณเราก็ช่วยกันอย่างนี้นะครับรวมตัวรวมใจนะครับความเห็นต่างนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ใช้ภาษาพี่อ้อนะครับขอสุมาอภัยนะครับแล้วก็น้องวัดสุรศาซึ่งเป็นผู้ประสานงานอย่างดีเยี่ยมนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับคำถามวันนี้ก็เด็ดๆเลยนะครับตรงๆแล้วก็แหมนะฟังไปก็ยิ้มไปก็รายการ360องศานะมองรอบด้าน360องศาก็คงจะต้องมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับถ้าพี่น้องมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับทางCbox ของ DJ อ้อที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็หรือจะผ่านไปทาง redradio.org นะครับของท่านอาจารย์ณัฐชัยของโลกเงินนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยประชาชนหรือว่า Facebook ต่างๆถ้าเจอพี่น้องเรานะครับจะให้ความคิดเห็นนะแสดงข้อติชมหรือว่าจะมีคำถามใดๆก็ติดต่อกันมาได้ยินดีนะครับวันนี้เราอาจจะไปไม่ได้ไปดูหน้า Cbox หรือว่าตอบคำถามพี่น้องแต่ก็หวังว่าสาระนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วโปรดทราบไว้ว่าเรานะครับบันทึกไว้ทั้งในรูปของ MP3 แล้วก็นะ YouTube Video นะครับนอกเหนือจากการถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องฟังแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ลองติดตามดูคลิปนะครับซึ่งจะเผยแพร่ตามเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะผ่านไปถึงพี่น้องโดยตรงทาง Skype หรือว่าจะไปทาง Facebook นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่กล่าวมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนดึกจนดื่นนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับดีเจอ้อนะครับคุณสุทธสานะครับแล้วก็ทีมถ่ายทอดของอาจารย์ณัฐชัยนะครับคุณเล็กนะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับเคียงข้างอาธรรมได้อย่างน่าชื่นตาบานนาคาราวานและทงคาราบาว ฉันเมื่อสู้ก่อนนั้นเคยเป็นครูเราขับขานเพลงเก่าพวกเรายังจำได้ดี19 กันยาที่มาของความแปลกแยกสังคมเริ่มแตกผู้คนก็เริ่มแบ่งสีอังคารจานเนาเหล่านั้นสุดยอดเกาหลีแต่มาวันนี้เห็นดีกับผ่าเด็ดการหรือว่าพวกเขาไม่มีจุดยืนหรือว่าวันคืนไม่เป็นตำนานหรือว่าสุดทางของคาราวานเหมือนลมพัดผ่านสายทานประชาธิปไตยต่างมองต่างมุมใช่รุมใส่ร้ายป้ายสีต่างคนต่างดีวันนี้พิสูจน์กันไปปลอยเดือนตุลาพันพฤษภามีพาเปลี่ยนใจเส้นทางประชาธิปไตยทุกลมหายใจมีค่าเหมือนกัน